เรื่องฟ้องนั้นเนี่ยมันอยู่เป็นหน้าที่ของของทนายความเขาเพราะเราไม่ยุ่งแล้วทนายความอยากจะทำอะไรเห็นใครหมิ่นประมาทเราเห็นใครว่าอะไรเราเขาก็จะจัดการเองเพราะว่าเราได้จ้างเขามาเป็นดูแลเราแล้วเราก็จะแบบว่าเอ้ยฟ้องคนนี้นะฟ้องคนนี้ไม่เพราะว่าธรรมดาทำไมเราถึงฟ้องพวกคนที่พูดถึงหลังเราได้เพราะว่าคำพูดบางความพูดเนี่ยมันเข้าข่ายแบบมันไม่ใช่วิจารณ์มันเข้าข่ายดูหมิ่นประมาทแล้วทำให้คนอื่นมาเกลียดเราอัยการเขาถึงรับฟ้องเยอะไหมครับพี่โพสมันก็มีตอนนี้ก็ขึ้นศาลอยู่ 2-3 รายแล้วก็มีอีกรายกำลังทำเรื่องกันอยู่แต่เป็นหน้าที่ของทนายความเขาไม่ให้เขาถามเราหวังว่าเราจะชนะไหมครับหรือว่ามันมีหลักฐานอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเราไม่รู้จักนะเราอยู่ๆเขามาทำให้เราเสียหายคือวิจารณ์หนังถ้ามันมีคำอะไรที่แบบว่าทำให้เราเสียหายหรือว่าทำให้คนเชื่อว่าอันนี้มันเป็นจริงเนี่ยเราสามารถฟ้องได้แสดงว่าวิจารณ์ได้แต่อย่าด่าแรงคือวิจารณ์ได้ก็วิจารณ์แบบภาพเป็นยังไงถ่ายเป็นยังไงรู้เรื่องหนังอ่ะไม่ใช่แบบโอ้ยอีปัญญาพุ่มกับปัญญาอ่อนมึงกำกับยังไงไอ้ตรงนี้ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากับเข้าข่ายเรานะฮะปัญญาอ่อนแน่นอนใช่ถ้าปัญญาอ่อนไม่อยู่ถึง20ปีหรอกปัญญาอ่อนไม่อยู่ถึง20ปีหรอกปัญญาอ่อนไม่อยู่ถึง20ปีหรอกเนี่ยรู้ทันนักข่าวอยู่นะตลกสัมภาษณ์เสมอพันมาเอาข้าวฟ้องน้องอีกเด้ออ๋อเด็กเหยียดขาหนูไอ้บางคนก็บอกว่าอุ๊ยจะไปเสียเวลาทำไมพวกเกินมันไม่เสียเวลาถ้าพูดถึงเสียเวลาไม่เสียเวลาเราต้องสอนมั่งงานสั่งสอนว่าสอนมั่งงานสั่งสอนว่าสอนมั่งงานสั่งสอนว่าบางครั้งเนี่ยคุณจะมารังแกเราไม่ได้เพราะเราก็อยู่ของเราเฉยๆทำงานทำมาหากินไปแต่อยู่ๆคุณก็มาด่าๆๆๆถ้ามันเข้าข่ายหมิ่นประมาทเราก็ฟ้องเพราะจริงๆไม่งั้นเรานึกจะด่าใครก็ด่าได้สิไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายอยู่ว่าด่าแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่งั้นถ้ามันฟ้องเราไม่ได้อัยการเขาก็ไม่รับฟ้องอยู่แล้วคือตอนนี้ก็ยังเดินหน้าตรวจอย่างต่อเนื่องฟ้องต่อไม่รอเลยนะฟ้องต่อไม่รอเลยนะฟ้องต่อไม่รอเลยนะ